Hello, good evening. สวัสดีค่ะ Welcome to Learning Tree. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learning Tree นะคะในฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะวันนี้เราก็มีนัดกันใช่ไหมคะซึ่งครูพิมพ์ก็นะคะนัดนักเรียนไว้ในเรื่องของการใช้ gonna ใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนการฝึกพูดวันนะไปแล้วนะคะซึ่งไม่ยากจนเกินไปนะคะเรียนเป็นการเป็นคำที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะแต่ว่าเจ้าของภาษาเขาพูดกันนะคะไม่ใช่การเขียนนะคะย้ำก่อนนะคะใช้สำหรับการพูดเท่านั้นนะคะครั้งที่แล้วคือ wanna ครั้งนี้ก็คือ gonna นะคะการใช้ gonna ไม่ยากจนเกินไปค่ะนักเรียนแต่บางคนก็ยังสงสัยแล้วก็ยังใช้ผิดอยู่นะคะซึ่ง gonna เขาจะไม่ได้ออกเสียงว่ากอนนาสระอไม่ได้ออกเสียงเป็นสระอนะคะเรียมแต่นะคะเขาออกเสียงเป็นลักษณะกอไก่เป็นกันนะนะคะกันนะกันนะครับกันนะไม่ใช่ว่าเป็นกอนนาค่ะแต่เป็นกันนะกันนะนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นภาษาพูดนะคะไม่นิยมใช้ในการเขียนแต่ว่าเจ้าของภาษาใช้นะคะใช้ในการพูดเพื่อให้สั้นแล้วก็กระชับนะคะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเขาใช้กันยังไงคำนี้นะคะหลายคนเนี่ยลืมที่จะใช้กับ verb to be ใช่ไหมคะคำว่า gonna เราจะต้องใช้กับ verb to be ด้วยค่ะ gonna ย่อมาจาก going to นะคะ gonna ย่อมาจาก going to นะคะแล้วก็going to เนี่ยจะต้องมี verb to be เข้ามาทุกครั้ง verb to be พิมพ์เขียนสั้นๆว่า be ตรงนี้คืออะไร verb to be ก็ได้แก่ is คะ am are was were ตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า verb to be ถ้าเป็น is am are ก็เป็น verb to be ที่อยู่ในรูปปัจจุบันนะคะเราต้องวางไว้ข้างหน้าgoing to นะคะแต่ถ้าเป็นรูปอดีตก็คือ was แล้วก็ were นะคะนั่นเขาเรียกว่า verb to be ที่อยู่ในรูปอดีตนะคะก็จะต้องนำหน้าตรงนี้ทุกครั้งใส่ข้างหน้านี้ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะใส่ going to แล้วก็ going to นี่แหละค่ะเป็นนะคะเป็นตัวเต็มของ gonna นะคะซึ่งเราจะมาฝึกพูดกันโอเคนะคะนี่ก็คือการใช้ gonnaแบบง่ายๆนะคะไม่เข้าใจยากแต่ว่าที่ผิดกันเพราะว่าเราลืมการใช้ verb to be นั่นเองครับเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนะคะเพราะว่าโครงสร้างจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็น I ใช้คู่กับ am ใช่ไหมคะI คู่กับ am แล้วก็ตามด้วย gonna หลายคนนะคะจะลืม verb to be คะเราต้องใส่ verb to be ด้วยประธานเป็น I ใช้กับ am นะคะครูขออนุญาตนั่งสูงขึ้นอีกนิดรู้สึกว่าตัวเองจะต่ำไปนะคะโอเคดีขึ้นไหมคะขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะโอเคนะ I am gonna ก็คือI am going to นะคะ I am going to แล้วถ้าเป็นประธานเป็น you ก็ใช้ are ค่ะประธานเป็น we ก็ใช้ are ประธานเป็น they ก็ใช้ are นะคะก็จะเป็น you are gonna we are gonna they are gonna ค่ะพวกเนี้ยใช้ are ค่ะหรือถ้าตัวเต็มก็คือ you are going toWe are going to and they are going to ค่ะแล้วก็จุดๆตรงนี้เนี่ยที่พิมพ์ใส่ตรงนี้ก็คือคำกริยานะคะคำกริยาค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของเขาค่ะในการพูดอย่าลืมนะคะว่าเน้นย้ำนิดนึงว่า gonna ใช้นะคะเฉพาะการพูดเท่านั้นไม่นิยมเขียนนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วเจ้าของภาษาก็ใช้กันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็น
ไม่ถูกตักต้องตามหลักภาษาอังกฤษก็ตามแต่เป็นคำที่เจ้าของภาษาใช้ก็เลยนำมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วสวัสดีพี่พลอยสวัสดีพี่จอมสวัสดีพี่แหลมทองทุกๆท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเรามาดูกลุ่มนี้นะคะประธานกลุ่มนี้ก็คือถ้าประธานเป็น he นะคะ he she it he she it นะคะ verb to be ที่ใช้ก็คือ is ใช่ไหมคะไม่ได้ออกเสียงว่า is แต่เป็น is นะคะแล้วก็ตามด้วยกันนะก็คือ going to นั่นแหละค่ะก็จะเป็น he isGonna, she is gonna, it is gonna นะคะเป็นลักษณะนี้โอเคนะคะนี่ก็เป็นโครงสร้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูประโยคเราต้องรู้โครงสร้างก่อนแล้วเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะซึ่งพิมพ์ก็เตรียมไว้ให้คะจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นก็จะเป็น I am ก็ได้หรือตัวย่อของ I am ก็เขียนแบบนี้ได้นะคะก็คือ I'm gonna go นะคะ I'm gonna เสร็จแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเลยนะคะในที่นี้ก็คือ go ไม่มี to ไม่มีอะไรแล้วนะคะเรียนกันดาก็คือ going to ก็เป็น I'm gonna go the supermarket tomorrow นะคะคำว่า supermarket ก็คือเช่นพวก Tesco Lotus นะคะ Big C เนี่ยเขาเรียกว่า supermarketI'm gonna go to the supermarket tomorrow ค่ะก็แปลว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่ง going to บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะแปลว่าจะเนี่ยนะคะนักเรียน gonna ก็แปลว่าจะเนี่ยค่ะหรือตัวเต็มก็คือ going to แปลว่าจะนะคะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราจะใช้คำว่าจะgonna แบบนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เราตั้งใจไว้แล้วเราทำแน่นอนเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ตัดสินใจที่จะทำแล้วนะคะเราแน่ใจเราใช้ gonna หรือ going to นะคะซึ่งแปลว่าจะนะคะเรียนแต่ถ้านักเรียนพูดคำว่า will W-I-L-L will ซึ่งแปลว่าจะเหมือนกันนะคะแต่เราจะใช้คำว่า will ในกรณีที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาลอยๆก็ได้เช่น I will go to the supermarket tomorrow อย่างเงี้ยก็ได้ I will go to the supermarket tomorrow ก็แปลว่าฉันเนี่ยจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันพรุ่งนี้อันนั้นก็ได้แต่ว่าไม่น้ำเสียงเนี่ยไม่หนักแน่นนะคะเท่ากับกาลาเพราะกันนาบ่งบอกว่านักเรียนไปแน่นอนทำแน่นอนตัดสินใจแล้วนะคะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๊บนะคะสวัสดีค่ะพี่ชิชนกนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาทีหลังนะคะเป็นเรื่องของการใช้กันนาเป็นลักษณะการพูดนะคะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาใช้กันค่ะก็เลยต้องมาเรียนรู้กันต่อไปค่ะตัวอย่าง she's การออกเสียงตัวดีนะคะเรียนไม่ออกเสียงว่า cheese no ก็ให้นักเรียนออกเสียงเสมอเหมือนว่าเป็นตัว z นะคะเลยเป็น she's นะคะออกเสียงตามพิมพ์ได้นะคะ cheese นะคะ she's นะคะเสียงสั่นๆคลื่นๆเป็นลักษณะตัว z นะคะ she's gonna have her nails done next week นะคะ she's gonna have her nails done next week นะคะก็แปลว่าเธอเนี่ยจะไปทำเล็บสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะ have her nails done นะคะก็แปลว่าคือไปทำเล็บนะคะนักเรียนแปลแบบนี้เลยShe's gonna have her nails done next week ค่ะคือหล่อนเนี่ยจะไปแน่นอนถ้าพูดคำว่ากันนาแปลว่าตัดสินใจแล้วไปแน่นอนสัปดาห์หน้าหรือไปทำเล็บค่ะโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคนั่นก็คือประโยคบอกเล่าในการใช้กันนานะ
คะแล้วก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าต้องใช้ verb to be เข้าไปด้วยนะคะหลายๆคนลืมจะพูดว่า I gonna go แต่ลืมไปว่ามันมี verb to be พอมันมี verb to be นะคะก็จะเป็น I'm ค่ะสำเนียงต่างกัน I'm เพราะว่าเป็น I am I'm gonna จะไม่ใช่I gonna พอ I gonna แสดงว่านักเรียนไม่ได้ใส่ verb to be นะคะถ้าใส่ verb to be ก็จะเป็น I'm gonna ค่ะประโยคบอกเล่าไปเรียบร้อยเรามาดูประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็ไม่ยากนะคะให้เติม not หลัง verb to be เข้าไปก็จะเป็น I'm not gonna นะคะประธานเป็น I ชาย am I'm not gonna ก็ฉันจะไม่อะไรก็ค่อยต่อไปจุดๆตรงนี้ก็คือใส่คำกริยาค่ะต่อไปค่ะ you ก็ you are not gonna we are not gonna they are not gonna นะคะเนี่ยค่ะเป็นรูปปฏิเสธให้เติม not หลัง verb to be แบบนี้ได้เลยค่ะก็จะแปลว่า I'm not gonna ก็คือฉันจะไม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะต่อท้ายประโยคตรงนี้You are not gonna คุณจะไม่ We are not gonna พวกเราจะไม่ They are not gonna พวกเขาจะไม่อะไรสักอย่างก็คือต่อท้ายตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อุทัยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทีหลังค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกพูดกันนะคะกันนะเรามาดูประธานกลุ่มนี้ถ้าประธานกลุ่มนี้นะคะก็ he she it คะจะตามด้วย is not คะ is not แล้วก็ตามด้วย gonna คะก็เติม not หลัง is นั่นเองคะเราดูโครงสร้างละเรามาดูตัวอย่างของการฝึกพูดก่อนค่ะคือนี่เลยค่ะ they're not นะคะThey เป็นตัวย่อของ they are นะคะ they are ค่ะตัวย่อเขียนแบบเนี้ยออกเสียงได้เป็น they แล้วก็ค่ะเรียนแต่ว่าไม่ได้ออกว่า they ขนาดนั้นแต่ว่าให้เสียงเร็วค่ะ they're not gonna go to the party tonight ค่ะ they're not gonna go to the party tonightก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยนะคะจะไม่ไปงานเลี้ยงคืนนี้ค่ะก็คือถ้าเราใช้ gonna แน่นอนว่าเราไม่ไปแน่นอนนะคะเราตั้งใจแล้วว่าไม่ไปแน่นอนนะคะน้ำเสียงจะหนักแน่นกว่าคำว่า will not นะคะพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราไม่ไปแน่นอนใช้ก่อน They're not gonna go to the party tonight ค่ะพวกเขาเนี่ยจะไม่ไปงานเลี้ยงคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตแชร์ได้เลยค่ะนักเรียนสามารถแชร์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะคะพอมารู้จุดนี้ละก็จะได้ใช้อย่างมั่นใจแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคต่อไปค่ะนี่เลยเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะบางทีไลน์ก็ไม่ได้สักทีโทษทีเรามาดูต่อhe's ค่ะออกเสียงว่า he's นะคะคำเนี้ยไม่ได้ออกเสียงว่า he's ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะมีตัว s ก็จริงแต่บางคำก็ไม่ได้ออกเสียงว่า s เสมอไปบางคำจะออกเสียงเสมอเหมือนว่าเป็นตัว z นะคะเช่นคำเนี้ยค่ะเรียน he's no we don't say that we sayhe's ค่ะ he's not ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ออกเสียงหรือไม่ถนัดก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ he's not gonna finish that big dinner ค่ะ he's not gonna finish that big dinner ค่ะก็แปลว่าเขาเนี่ยจะไม่ทานอาหารจานใหญ่นะคะหมดประมาณนั้นนะคะก็คือเขาเนี่ยจะไม่ทานอาหารจานใหญ่หมด he's not gonna finish that big dinner
ขาเขาจะไม่ทานอาหารจานใหญ่นั้นหมดแน่นอนประมาณนั้นนะคะซึ่ง finish นะคะเป็น sh นะคะก็ fin แล้วก็ niche นะคะ finish ยาวไปเลยค่ะไม่มี finish จบแล้วก็ค่อยนะคะไม่มีหยุดก็เป็น finish ไปเลยค่ะ finish he's not gonna finish that big dinner ค่ะก็เขาเนี่ยจะไม่นะคะทานอาหารจานใหญ่นั้นหมดแน่โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้กันนะในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะคอนเซปต์เลยคือเติม not หลัง verb to be แค่นั้นเองนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือการฝึกถามการในการใช้กันนะรูปประโยคในการฝึกถามก็คือ am เขตประธานเป็น am ใช้ I am I gonna นะคะ am ก่อนแล้วตามด้วย I am I gonna จุดๆตรงนี้ก็ตามด้วยคำกริยาค่ะตามใส่เครื่องหมายคำถามเข้าไปต่อไปนะคะก็คือถ้าประธานเป็น are we หรือ they ให้เราใช้ are นำหน้าหน้าแล้วตามด้วยประธานเหล่านี้นะคะแล้วถึงตามด้วยกันนะค่ะแล้วก็จุดๆตรงนี้ก็คือคำกริยาที่เราจะพูดแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามไปนี่เป็นลักษณะฝึกถามประโยคคำถามนะคะสำคัญนักเรียนเพราะว่าถ้าเราถามเป็นเราก็จะได้คุยกับฝรั่งถูกไหมเขาถ้าเราถามไม่เป็นคะเราก็ไม่ได้ถามเขาสักทีมัวแต่รอให้เขาถามไม่รู้ว่าจะถามเราตอนไหนนะคะสู้เราถามเป็นแล้วถามเขาก่อนเลยดีกว่าจะได้คุยกับเขาคะจะได้ฝึกภาษาไปด้วยค่ะโอเคนะคะนี่เป็นโครงสร้างของประธานกลุ่มนี้ครับเรามาดูกลุ่มนี้ประธานกลุ่มนี้นะคะนี่เลยเป็นไงปวดหัวยังหันไปก็ไม่ถูกสักทีโอเคถ้าประธานเป็น he she it นะคะก็นำหน้าด้วย is คะแล้วก็ขตามด้วยประธานกลุ่มนี้แล้วก็ค่อยตามด้วยกันนะคะจุดๆก็เป็นคำกริยาแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามไป is he gonna is she gonna is it gonna คะนี่เป็นโครงสร้างของเขาคะรู้ไว้ก็จะได้เข้าใจค่ะว่าอ๋อไอ้ gonna มันมี verb to be ด้วยครับเรามาดูตัวอย่างของการฝึกถามกันเลยดีกว่าช่วงท้ายของชั่วโมงนะคะก็จะบอกนะคะว่ามีนักเรียนถามมานะคะว่าสมมุติว่าเราเรียนหนังสือนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์ค่อยเล่าดีกว่าเรามาดูประโยคสุดท้ายกันดีกว่านะคะอ่านกันออกมาโอเคมาแล้วเช่นนะคะ are we gonna stay here tonight คะ are we gonna stay here tonight นะคะ tonight นะคะไม่ใช่ tonight อันนั้น tonight แปลว่าคืนนี้แต่ว่า2คืนก็คือ tonight คะ are we gonna stay here tonight คะก็แปลว่าพวกเราเนี่ยจะพักที่นี่2คืนใช่ไหมคะ yes we are ใช่พวกเราจะพักที่นี่แล้วก็ตอบ yes สั้นๆก็ได้ yes we are ก็ได้นะคะ yes of course sure ได้หมดนะคะ sure yes ค่ะ are we gonna stay here tonight yes we are ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการถามนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะพักที่นี่2คืนกันใช่ไหม yes ใช่และสุดท้ายนะคะก็คือ is she gonna visit her family for สงกรานต์ครูพิมพ์ลืมสงกรานต์นะคะลืมอีกแล้วนักเรียนสงกรานต์นะคะก็ให้นักเรียนก็ kran นะคะสงกรานต์ sorry is she gonna visit her family for สงกรานต์ next month นะคะก็แปลว่าเธอเนี่ยจะไปเยี่ยมนะคะหรือไปหาครอบครัวของเธอเนี่ยสำหรับวันสงกรานต์เนี่ยเดือนหน้าไหมนะคะ
Is she gonna visit her family for Songkran next month? ค่ะถ้าเธอจะไปก็ตอบ yes she is ค่ะใช่หล่อนจะไปหาครอบครัวนะคะในวันสงกรานต์ค่ะสำหรับเดือนหน้าค่ะถ้าหล่อนไม่ไปก็ no she is not she is going to work หล่อนจะทำงานค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของประโยคที่พิมพ์นำมาฝากกันนะคะในการพูดถึงกันหาค่ะเห็นไหมคะไม่ยากจนเกินไปถ้าเรารู้ชัดรู้จริงแล้วก็นำไปใช้ได้เลยแล้วก็กันนาพูดในกรณีที่เราตัดสินใจละเรามั่นใจละเราตั้งใจที่จะทำแน่นอนใช้กันนานะคะมีเป็นคำที่หนักแน่นกว่าคำว่า will นะคะแต่ย้ำหน่อยว่าเป็นลักษณะใช้ในการพูดเท่านั้นนะคะแต่นำมาให้นะคะทุกคนรู้เพราะว่าถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามหลักแกรมมาแต่ว่าเจ้าของภาษานิยมใช้กันในการพูดค่ะโอเคแล้วก็มีนิดนึงก็คือมีนักเรียนถามเข้ามานะคะว่าเรียนอยู่ปี3แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแต่ชอบภาษาอังกฤษมากจะไปสมัครงานเรียนจบแล้วจะไปสมัครงานจะทำไงดีนะคะก็ครูพิมพ์ก็แนะนำไปเลยไม่ต้องกังวลเลยนะคะขอให้เราเนี่ยรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้างนะคะรู้ว่าverb to be คืออะไร verb to do คืออะไรพื้นฐานเหล่านี้เราต้องรู้นะคะการอ่านชื่อการสะกดคำการเขียนชื่อเงี้ยค่ะรู้บ้างนะคะพอรู้บ้างตรงนี้แล้วก็ให้ดูนะคะการเรียนรู้แหล่งโซเชียลฟรีต่างๆนะคะทุกวันนะคะเราก็ได้ความรู้แล้วกว่าที่เราจะเรียนจบนะคะกว่าที่เราจะได้สมัครงานเนี่ยเราก็มีความรู้พื้นฐานติดตัวแล้วก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่อาจารย์หลายๆท่านเขาลง Facebook อ่ะเราก็ได้ความรู้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเรียนถูกไหมคะพอเรารู้ตรงนี้แล้วนะคะเราไปสมัครงานที่จะต้องใช้ภาษานักเรียนไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะได้เองในตอนที่ทำงานนั่นแหละค่ะเรารู้พอเรามีพื้นฐานแล้วเราจะได้เองนะคะเพราะมีหลายคนเลยกังวลว่าทำไงถึงจะได้ภาษาอังกฤษก็เราต้องไปคลุกคลีนั่นแหละค่ะแล้วจะได้เองเช่นอย่างที่น้องเขาถามมานะคะถ้าเราไปทำงานแล้วรับรองได้แน่นอนได้เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะในชีวิตประจำวันของเราอะเราจะต้องได้ยินเขาพูดเราจะต้องใช้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคะตัวเราอะจะหานะคะหาประโยคต่างๆนะคะแล้วก็พยายามจำประโยคต่างๆที่เขาพูดนะคะแล้วก็ประโยคที่เขาพูดเป็นประโยคใหม่ๆเราก็ได้ยินทุกวันนั่นแหละค่ะจะทำให้เราได้ภาษาเองโดยอัตโนมัตินะคะครูพิมพ์คอนเฟิร์มเพราะว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วนะคะโอเคสวัสดีนะคะสบายดีนะคะจากนักเรียนจากสปป.ลาวนะคะนักเรียนจากประเทศกัมพูชาด้วยนะคะไม่รู้ว่าเข้าใจภาษาไทยที่ครูพิมพ์พูดหรือเปล่านะคะแต่ก็มีนู่นเลยมาจากกัมพูชาเลยก็มีนะคะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่นำมาฝากกันแล้วก็เดี๋ยวพบกันครั้งใหม่นะคะครั้งต่อไป Thank you very much See you again next time Goodbye สวัสดีค่ะ